ับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับช่วงเวลาของข่าวฟ้าวันใหม่นะครับสิ่งที่สังคมติดตามอีกเรื่องหนึ่งก็คือกรณีที่ DSI นะครับร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบการทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันนะครับวงเงินตั้งหมื่นกว่าล้านเป็นหมื่นสองพันสี่ร้อยล้านบาทนะครับโดยมีคุณสุภชัยศรีสุภาอักษรนะครับเป็นอดีตประธานกรรมการแล้วก็กับพวกเนี่ยรวมทั้งกรรมการในชุดที่29ของสหกรณ์แห่งนี้เนี่ยเป็นจำเลยนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมีการยึดทรัพย์เพิ่มเติมนะครับเป็นหุ้นอีกมูลค่าประมาณ 1,221 ล้านใน5บริษัทนะครับก็คือ1บริษัทไทย UTV นะครับ2บริษัท SW Holding Group 3บริษัท Ubuy จำกัดนะครับแล้วก็หุ้นในบริษัท Ubuy จำกัดนี้เนี่ยมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ100ล้านนะครับแล้วก็มีหุ้นในบริษัท Blue Sky จำกัดนะครับอันนี้ Blue Sky เฉยๆนะครับไม่ใช่บริษัท Blue Sky Channel นะครับไปคุยกับท่านพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์นะครับผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับท่านเล่าให้ฟังสั้นๆได้ไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันตรวจพบยังไงนะครับว่าถึงมีการทุจริตกันเป็นหมื่นล้านเนี่ยครับท่านนะสำหรับเรื่องนี้นะครับการตรวจพบเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการครับแล้วก็ทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เนี่ยเขาก็เข้าไปตรวจแล้วก็พบความผิดปกติในเรื่องของการจ่ายเงินออกของคุณสุประชัยเนี่ยนะฮะครับก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะฮะหลังจากที่คณะกรรมการเนี่ยสรุปผลแล้วเนี่ยคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยนะครับของสหกรณ์เนี่ยเขาก็มาแจ้งความร้องทุกข์กับทาง DSI ครับอ๋อชุดใหม่ร้องชุดเก่าว่างั้นเถอะใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วที่ถ้าฟังดูเหมือนกับประธานคุณสุประชัยคนเดียวมันมีเป็นทั้งกรรมการชุดเก่าหมดด้วยไหมครับที่ถูกดำเนินคดีด้วยที่แจ้งเนี่ยก็จะเป็นคุณสุประชัยนะครับแล้วก็จะเป็นผู้จัดการจะเป็นหัวหน้าฝ่ายสินเชื่อนะฮะครับคือในเรื่องนี้มันมีทั้งหมด3คดีด้วยกันนะครับคดีแรกเนี่ยคือคดีที่146/2556นะครับอันนี้เป็นความผิดในเรื่องของยักยอกนะฮะครับแล้วก็เมื่อประมาณสัก5เดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะก็มีการแจ้งความเพิ่มเติมอีกนะครับเป็นคดีที่63ความผิดเกี่ยวกับเรื่องการฉ้อโกงประชาชนนะครับอันนี้สมาชิกมาแจ้งนะแล้วก็คดีที่64อันนี้เป็นเรื่องที่ทางคณะกรรมการชุดใหม่ของสหกรณ์เนี่ยเขาไปร้องทุกข์กับทางสนลาดพร้าวนะฮะแล้วสนลาดพร้าวเนี่ยส่งมาให้ทางDSIเพราะว่าเป็นคดีพิเศษครับครับข้อหา64นี่เป็นข้อหายักยอกครับยักยอกเหมือนกันนะฮะใช่ครับครับจากการติดตามทวงเงินคืนกลับมาเนี่ยนะครับคาดว่าจากมูลค่าความเสียหาย 12,000 กว่าล้านเนี่ยจะสามารถติดตามกลับคืนมาได้ประมาณสักเท่าไหร่อย่างไรครับในตอนนี้นะครับทางพนักงานสอบสวนชุดใหม่เนี่ยนะฮะที่ทางท่านอธิบดีตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาเนี่ยนะครับเราแบ่งชุดติดตามร่องรอยทางการเงินนะฮะคือของเดิมเนี่ยเขาทำเป็นกลุ่มไปเลยนะครับเช็คทั้งหมด878ฉบับเนี่ยนะฮะเขาทำเป็นกลุ่มเป็นกรรมเดียวไปเลยพนักงานสอบสวนชุดใหม่เนี่ยจะแยกกรรมนะครับต่างกรรมต่างวาระก็คือจะไล่เช็คแต่ละฉบับเลยนะฮะที่คุณสุภชัยออกทั้ง878ฉบับเนี้ยว่าใครบ้างที่เป็นผู้รับเช็คไปเช็คสั่งจ่ายให้ใครนะฮะไป3ทอด4ทอดเนี่ยพนักงานสอบสวนชุดใหม่จะตามไปทั้งหมดเลยครับครับแล้วก็ประเด็นหนึ่งที่สังคมให้ความสนใจนะครับคือกรณีเช็ค15ฉบับที่สั่งจ่ายบริจาคให้วัดพระธรรมกายเป็นเงิน714ล้านบาทเนี่ยนะครับกรณีนี้มีการเจรจากับทางวัดพระธรรมกายเนี่ยครับว่าจะมีการคืนเงินอย่างไรในส่วนนี้เป็นเรื่องทางแพ่งนะฮะผมทราบว่าทางคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยเขามีการฟ้องทางวัดธรรมกายอยู่ครับนะครับตอนนี้เรื่องก็อยู่ในระหว่างการเจรจาการคุยตกลงกันนะครับอันนี้เป็นส่วนทางแพ่งที่ทางDSIเนี่ยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแต่ที่เราทราบเพราะว่าเราดูภาพรวมทั้งหมดของสำนวนนะครับไม่ได้เป็นเรื่องอาญาหรอครับการรับไม่ใช่ครับครับคือทางมันมี2ส่วนนะมันมี2ส่วนก็คือว่าในส่วนทางแพ่งเนี่ยทางสหกรณ์เขาฟ้องเรียกนะครับในเรื่องของการละเมิดอะไรเนี่ยแล้วก็ในส่วนของทางอาญาเนี่ยนะฮะ
ทางพนักงานสอบสวน DSI เนี่ยก็มีข้อมูลอยู่ว่าคุณสุภชัยสั่งจ่ายเช็คให้กับทางวัดธรรมกายครับเราก็ต้องมาดูว่าสั่งจ่ายเนี่ยสั่งจ่ายในมูลหนี้อะไรนะครับถ้าหากว่ามันไม่มีมูลหนี้ต่อกันไม่มีนิติสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยมันก็ต้องมาสอบปากคำกันอีกทีฮะท่านตอนนี้ดูว่าที่ให้วัดไป700กว่าล้านเนี่ยเป็นการสั่งจ่ายเพราะว่ามีหนี้ต่อกันหรือเป็นการบริจาคถูกไหมท่านฮะใช่ครับครับถ้าเป็นการบริจาคนี่สามารถเอาคืนเรียกคืนได้ไหมครับถ้าเป็นการบริจาคเนี่ยนะผมตอนนี้ผมยังไม่ได้ดูลึกลงไปถึงในเรื่องของเกี่ยวกับเงินบริจาคนะครับว่าสามารถทำได้หรือไม่ได้ขนาดไหนนะฮะถ้าหากว่าบริจาคเป็นจำนวนมากๆเนี่ยมันสมควรหรือเปล่าตรงนี้มันต้องไปดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องในส่วนของสำนักพุทธนะฮะครับการบริจาคตามเช็คที่บริจาคให้วัดพระธรรมกายหรือบริจาคให้มูลนิธิวัดพระธรรมกายครับเป็นการบริจาคให้วัดพระธรรมกายครับก็มีชื่อบุคคลอยู่ด้วยครับทีนี้คนก็ย่อมจะเกิดความสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงบริจาค กันหรือให้เงินกับวัดไปตั้ง700กว่าล้านอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องผิดปกติไหมท่านนะเขาบริจาคมาตั้งแต่ปี52ไล่มานะครับครับก็เป็นเช็คหลายใบไม่ได้บริจาคครั้งเดียวครับ15ฉบับบริจาคทยอยไปเรื่อยๆฮะครั้ง100ล้านบ้าง30ล้านบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือทางดีไซน์มีข้อมูลตรงนี้หมดแล้วนะครับครับถ้าเราต้องเชิญมาสอบเหมือนกับรายอื่นเหมือนกันถ้าเราดูตามที่ท่านสมบูรณ์ว่านี่ครับก็คือว่าประธานก็คือคุณสุภชัยกับพวก 2-3 คนเนี่ยนะครับสามารถยักยอกเงินของสากลออกมาได้ตั้ง 12,000 ล้านเนี่ยทำไมกระบวนการในสากลมันถึงง่ายโดยที่กรรมการอื่นไม่เอะใจจนกรมการส่งกรมส่งเสริมสากลเข้ามาตรวจพบนะครับท่านการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการเนี่ยมันดำรงตำแหน่งได้คราวละ2ครั้งอ่ะนะฮะครับคือเขาเป็นยาวอ่ะครับเขาดำรงตำแหน่งยาวอยู่นะครับพอเปลี่ยนชุดใหม่เขาก็พบความผิดปกติครับนะฮะเขาก็เข้าทำการตรวจสอบเลยครับนะครับเพราะงั้นต้องการที่เอาเงินออกมาได้เนี่ยเรื่องเช็คอันนี้แสดงว่ามันจะต้องมีการปลอมแปลงอะไรต่างๆกันด้วยถูกไหมท่านนะในส่วนหนึ่งนะฮะเราพบว่ามีการปลอมแปลงสัญญากู้นะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการตกแต่งบัญชีมากกว่าแต่ในส่วนที่ยักยอกออกมาเป็นตัวเงินเนี่ยก็ตกประมาณ 13,000 ล้านนะฮะก็มีการเซ็นเช็คสั่งจ่ายตั้งแต่ปี52ถึงปี55ครับนะครับซึ่งในการเซ็นเช็คสั่งจ่ายเนี่ยทางดีไซน์ก็พบว่ามันมีความผิดปกตินะครับเพราะว่าหลายมันเป็นการเขียนว่าสำรองจ่ายนะครับซึ่งในกฎหมายเนี่ยมันไม่มีคำนี้นะการที่จะจ่ายเช็คสั่งออกเนี่ยมันจะต้องมีมูลหนี้นะครับเป็นต้นว่าจ่ายเงินสะสมจ่ายเงินกองทุนจ่ายเงินกู้เงินช่วยเหลือเงินสวัสดิการ คือมันจะมีหมวดของมันอยู่แต่การทดลองจ่ายเนี่ยมันไม่มีนะฮะคือตรงนี้เราก็ต้องเข้าไปดูว่าในคณะกรรมการเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงมติมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระเบียบที่ออกมาในครั้งแรกๆด้วยหรือเปล่าครับนะฮะก็ต้องดูทั้งหมดเลยดูตอนนี้เรารู้เส้นมติต่างๆเรา 12,000 ล้านเช็คทั้งหมด878ใบนะครับในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี่เรารู้เส้นทางการเงินทั้งหมดแล้วอย่างครับท่านว่าไปตรงไหนบ้างแล้วจะต้องตามในชั้นต้นเนี่ยเรารู้แล้วครับจากมือ1ไปมือ2จากคุณสุภชัยเนี่ยสั่งจ่ายให้กับใครอันนี้รู้แล้วนะครับอันนี้คือพนักงานสอบสวนชุดเก่าเนี่ยเขาทำไว้แต่ว่าเขาไม่ได้ทำต่อไปจนสุดเพราะว่าเช็คเนี่ยมันอาจจะมีการโอนต่อหรือบางครั้งเนี่ยเราพบว่ามันย้อนกลับมาที่คุณสุภชัยเองซึ่งตรงเนี้ยเป็นหน้าที่ของชุดใหม่ที่ต้องตามต่อแล้วตอนนี้เรายึดกลับมาได้สักเท่าไหร่แล้วท่านเรายึดตามคืนทรัพย์สินมาได้คืนสักเท่าไหร่แล้วชุดเก่าเขายึดคืนมาได้ประมาณ 3,000 ล้านครับครับจากคุณสุภชัยนะครับฮะตอนนี้คุณสุภชัยตัวคุณสุภชัยเองเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่หรือไม่ยังไงครับคุณสุภชัยตอนนี้ได้รับการประกันตัวไปครับครับในคดีที่63ฮะฮะประกันตัวชั้นศาลครับครับงั้นก็จริงๆก็ยังมีทั้งหมด3คดีด้วยกันยักยอก2แล้วก็ฉ้อโกง1ถูกต้องครับครับ
มันมีผลกระทบต่อสภาสเขาเรียกว่าสภาพการบริหารงานหรือว่าสถานะของสากลเครดิตยูเนียนไหมครับท่านนะกับการทุจริตคราวนี้มีครับเพราะว่าตอนนี้ผมทราบว่าเงินมันไม่สามารถจ่ายคืนให้กับ สมาชิกได้ครับนะฮะมันมีผลแน่นอนครับแต่ว่าทางคณะกรรมการชุดใหม่เนี่ยเขาก็กำลังเร่งที่จะเข้าแผนฟื้นฟูเร่งที่จะทำตรงนี้ให้เรียบร้อยนะฮะครับครับฟังดูมีพอมีข่าวนี้ออกมานะครับสมาชิกคนที่เป็นสมาชิกสากลบางคนก็ไม่มั่นใจก็ไปลาออกปรากฏว่าก็ไม่ได้รับการอนุมัติเหมือนกันให้ลาออกนะครับเพราะว่าเรื่องมันคาราคาซังอยู่นะครับเพราะงั้นเรื่องนี้คิดว่าจะใช้เวลาในการสะสางนานเท่าไหร่ครับท่านครับผมจะทำให้เร็วที่สุดนะฮะเพราะว่าทางผู้ใหญ่ก็ให้ความสนใจอยู่นะครับครับไม่น่าจะช้านะเพราะว่าตอนนี้ก็แบ่งชุดออกเป็นหลายชุดด้วยกันนะครับชุดหนึ่งไปติดตามร่องรอยทางการเงินชุดหนึ่งไปดูในเรื่องของบัญชีงบประมาณอินวอยซ์ต่างๆครับนะชุดหนึ่งก็ไปดูในเรื่องของมติต่างๆที่เขาใช้อยู่นะครับความนะครับความซับซ้อนไม่น่ามีถ้าที่ฟังดูแต่ว่าจะตามปัญหาว่าจะตามเงินคืนกลับมาได้มากน้อยแค่ไหนใช่ครับความซับซ้อนเนี่ยดูแล้วไม่น่ามียุ่งยากเท่าไหร่จะมียุ่งยากก็คือในเรื่องของจำนวนสมาชิกนะครับที่อาจจะมีการแจ้งเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการติดตามร่องรอยทางการเงินมันก็จะปรากฏเป็นเอกสารอยู่แล้วในสเตทเมนต์ครับนะแต่ว่าพอถึงเวลาถ้าสมมติเนี่ยเขาถอนไปเป็นเงินสดเนี่ยตรงนี้ยากแล้วครับถ้าดูตั้งแต่ข้อหาการยักยอกกับการช่อโกงอันนี้เข้าใจว่ายอมความได้หมดนะครับถ้าหากว่ายอมชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นถูกไหมท่านนะช่อโกงประชาชนยอมความไม่ได้อ๋อช่อโกงประชาชนยอมความไม่ได้ครับแต่ว่าความผิดฐานยักยอกเนี่ยครับยอมความได้ครับครับท่านครับผมสงสัยนิดนึงครับดูตามข่าวในขณะที่เราคุยกันเรื่องของคุณสุภชัยว่ามีการประกันตัวไปแล้วปรากฏว่าผู้ที่ทำการประกันตัวคุณสุภชัยเนี่ยคือคุณธวัชชัยไทยเขียวซึ่งเป็นรองประศัดรองปลัดกระทรวงยุติธรรมตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับคดียังไงครับทำไมคุณธวัชชัยซึ่งเป็นรองประศัดรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ประกันตัวเองครับสำหรับคดีนี้นะฮะคดีที่63เนี่ยพนักงานสอบสวนชุดเดิมเนี่ยคัดค้านการประกันตัวครับครับนะฮะแต่ว่าการที่จะได้รับอนุมัติให้ประกันตัวหรือไม่เนี่ยนะครับทางท่านธวัชชัยเนี่ยก็ไปยื่นนะฮะคำร้องที่ศาลอาญาครับอันนี้เป็นดุลพินิจของศาลอาญาครับผมก้าวล่วงไม่ได้ครับครับครับนะฮะเพราะเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับช่วงนี้ก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในองค์กรใน2เรื่องใหญ่ก็คือที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็สากลเครดิตยูเนียนนะครับอันนู้น 1,500 ล้านอันนี้ 12,000 ล้านนะครับคงได้ติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับเช้านี้ขอบคุณท่านสมบูรณ์นะครับครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพันตำรวจโทสมบูรณ์สารสิทธิ์ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI อันนี้แต่ข้อมูลนี้ผมยังสงสัยนะคุณถนอมตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่านายประกันของคือคนที่มาประกันตัวคุณสุภชัยเนี่ยครับคือรองปลัดกระทรวงยุติธรรมแล้วสำนักงาน DSI ก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงยุติธรรมพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวครับน่าสังเกตอะไรมั้งถ้าพูดภาษาพระนะครับยังไม่อาบัติปาจิตตีหรือปาราชิกนะครับแต่ว่าโลกวัชชะชาวบ้านก็ตีเตียนผมก็งงๆอยู่ผมก็พอคุณบอกนี้ผมก็แปลกใจเหมือนกันผู้ดำเนินคดีเนี่ยคือ DSI ซึ่งสังกัดกระทรวงยุติธรรมและปลัดรองปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นไปประกันตัวผู้ต้องหาผู้บังคับบัญชาของ DSI ไปประกันตัวผู้ต้องหาก็ก็ถ้าไม่แปลกก็คือว่าก็ต่างหน้าที่กันพนักงานสอบสวนเขาก็ทำหน้าที่เขาตรงไปตรงมาคัดค้านว่าไปกลัวจะหลบหนีเพราะเงินมันเยอะนี่ใช่ไหมฮะครับโอ้เรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มันเกิดขึ้นคือนี่แหละครับคุณผู้ชมมีคนพูดกันให้ได้ยินได้ฟังมานานว่าแทบจะไม่มีพื้นที่สีเขียวตรงไหนที่ปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชันครับนี่ในสากลโน่นที่มหาวิทยาลัยสถาบันการศึกษาควรจะเป็นองค์กรที่ดีนะที่ทำเพื่อสมาชิกครับนะครับแต่ว่าสมาชิกสากลก็อย่าไปหวั่นไหวหวั่นวิตกนะครับเอาเรื่องนี้เป็นบทเรียนแล้วก็ทำหน้าที่อย่าไปวางใจผู้จัดการอย่าวางไปประธานแต่สมาชิกทุกคนน่ะช่วยกันซื้อช่วยกันขายช่วยกันทำธุรกรรมและช่วยกันตรวจสอบวันนี้หมดเวลานะครับก่อนจบรายการก็เช่นเคยเชิญชวนคุณผู้ชมสั่งซื้อสินค้าของ Blue Sky Direct นะครับที่วางอยู่ตรงหน้าผมไม่ว่าจะเป็น
ครีมอาบน้ำจะเป็นโลชั่นทาผิวจะเป็นครีมนวดผมครีมสระผมนะครับก็เชิญชวนช่วยกันสั่งซื้อครับถ้าเราเปลี่ยนสินค้าในบ้านมาเป็น Blue Sky Direct ทุกชิ้นทุกครั้งที่คุณผู้ชมใช้สินค้าของ Blue Sky Direct ก็จะช่วยทำให้สถานีโทรทัศน์ฟ้าวันใหม่ของเราเดินหน้าต่อไปได้ต้องบอกตรงๆครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสถานะการเงินของเราก็ค่อนข้างยากลำบากหลังจากที่ยังงอนแงนเปิดออกมานะครับหลังจากที่เปิดออกอากาศอีกครั้งนึงนะครับที่ในมือของคุณถนอมถือหนังสือสู่ฝันฟ้าวันใหม่นะครับเป็นลุงกำนันตอนนี้ก็มีจำหน่ายในหลายที่นะครับที่ศูนย์หนังสือจุฬาก็มีจำหน่ายแล้วนะครับศูนย์จุฬาทั้งที่สยามสแควร์แล้วก็ที่จามจุรีสแควร์นะครับดีที่สุดสั่งซื้อมาที่นี่แหละครับเดี๋ยวนี้สะดวกมากครับ023080555นะครับหนังสือของอาจารย์แทนที่เราจะไปที่เสียค่ารถไปที่ร้านเราก็แค่ไปที่ธนาคารและโอนเงินเข้ามาก็เท่านั้นก็ของถึงบ้านแล้วก็หนังสือของคุณองค์อาจค้ำไพบูลย์ก็เป็นหนังสือที่น่าอ่านอีกเล่มนึงนะครับหนังสือบ้านนี้มีลูกครับแล้ววันพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขนะครับความสุขมีความรักที่บริสุทธิ์นะครับก็ขอให้ทุกคนรักกันทุกๆวันตลอดทั้ง365วันอย่าเพียงแค่รักกันในวันวาเลนไทน์วันเดียวเราก็รักบลูสกายรักฟ้าวันใหม่ทุกๆวันด้วยนะครับครับสวัสดีครับครับ